สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามอยเวลลี่ก็เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการแข่งขันรายการที่คัดเอาทีมที่แกร่งที่สุดเพียงทีมเดียวเท่านั้นเพื่อได้เลื่อนชั้นเข้าไปเล่น VNL ในปีหน้านะครับหลายคนก็อาจจะคิดไม่ถึงเหมือนกันนะครับเมื่อรอบชิงโครเอเชียสามารถเอาชนะเบลเยียมไปได้3-1เซตด้วยสกอร์25-20 21-25 25-22และ25-21ครับสามารถเข้าไปเล่น VNL ได้เป็นประวัติศาสตร์ของทีมโครเอเชียเลยนะครับได้เข้าไปเล่นเป็นครั้งแรกซึ่งถ้าพูดถึงฟอร์มทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับการเล่นมีความคล่องตัวสกิลการตอบค่อนข้างโหดเลยนะครับเราก็ต้องจับตาเป็นอีกทีมที่ประมาทไม่ได้จริงๆครับสำหรับสาวไทยที่จะต้องเจอกันในชิงแชมป์โลกในปลายเดือนหน้าเพราะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับแบบนี้ได้สนุกกันแน่นอนครับขอให้สาวๆของเราฝึกจนแข็งแกร่งนะครับรอเชียร์แล้วในชิงแชมป์โลกครับ